you <music> หนอบนบไวสาพุทธปิมปาสารูปเจ้าอันตั้งปดิสถานตั้งอยู่นะวัดตุ่งหมื่นน้อยตลอดจนถึงขอถทาวายความเคารพคุบาอาจาร,รย์พระเทรานุทเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปขอเจริญปอนศัทธาหยาิโยม สาธุชนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายที่กำลังติดตามรับชมรายการธรรมะรับอรุณในวันนี้วันนี้เป็นวันที่15สิงหาคม2567ได้มาพบปะกับรายการธรรมะรับอรุณ ดำเนินรายการในวันนี้โดยอัตมภาพพระครูจันทะสรารการเจ้าอาวาสวัดทุ่งเหมือนน้อยตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดจังใหม่วันนี้ได้มาพบปะกับท่านทั้งหลายตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงมเจ้าจนถึงเจ็ดโมงเก่งมแมลงเวลาสามสิบนาทีต่อจากนี้ไปอัตมภาพจะได้เอาธรรมะ เนื้อหาสารธรรมมานำเสนอเพ้่อกับศรัทธาญาติโยมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ขออนุโมทนาสาธุการากับท่านอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัติที่ได้เื่อโอกาสพร้อมกับน,น,นั่นก็คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ือได้มาช่วยประชาสัมพันธ์ตลอดจนถึง พบปะกับสรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายาวันนี้ตังคูบาอาจารย์พระเทรานุเทระคณะผู้ทำงานาในโครงการของหมู่บ้านรักษาศีลห้าหนเหนือเฮาก็กำลังปฏิบัติหน้าที่วันนี้วันที่สิบหาตังคูบาอาจารย์เปิ่นตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก วันนี้หมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบบ้านแถวหมู่ที่1ตำบลแม่รักาอำเภอวังทองจงังหวัดพิษนุโลกต่างคณะผู้ทำงานเกี่ยวกับโครงการ,รกหมู่บ้านรักษาศีล5ห่หนเหนือนี่ก็จะได้ไปตรวจเยี่ยมในการติดตามการดำเนินงานของโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าหนเหนืออันนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับครูบาอาจารย์คณะผู้ทํางานตั้งแต่พระผู้ปกครองมาจนถึงคณะผู้ทํางานทีมงานตะกี้ได้อูจจใจกับท่านอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัตก็ได้ดําเนินการเกี่ยวกับโครงการนี้ ยาวไปจนถึงตุนเดือนกันยายนบนเ,น,เนือสถานหยาดโยมสำหรับจังหวัดีังใหม่ของเฮานั้นอ่าก็จะไปตรวจเยี่ยมกันในวันที่าวสิงหาคม2567หมู่บ้านที่เปิดได้หมู่บ้านรักษาศิลห5ต้นแบบก็คือหมู่บ้านกองหินหมู่ที่6ตำบลแห่งดงอำเภอฮอดจังหวัดียงใหม่ฮะเพิ่็จะได้ไปตรวจเยี่ยมกันที่วัดศิลานิมิต ตำบลแห่งดงอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่าใครใกล้ก็ไปร่วมอนุโมทานานยินดีไปต้อนรับครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการคณะผู้ทำงานไดเนอร์อันนี้ก็จ่วยกันประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมรรฉันนดโดยใจหลักธรรมตามพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิลหาหนเหนือ,อ ใจ,จ่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วแต่ละหมู่บ้านที่เข้าโครงการก็จ่วยกันรักษาสินหาช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านพ้นไปวันสําคัญสําคัญแห่งชาติของเขานั่นก็คือเป็นวันที่12ส,สองสิงหาวันนี้วันที่15บหา้าล่วงเลยมาสองสามวันแต่ละชุมชนแต่ละวัดก็มีกิจกรรม เนื่องด้วยวันแม่แห่งชาติเพราะว่าเป็นวันครายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติแต่ละวัดแต่ละว่า,แต,วาแต่ละชุมชนหน่วยงานราชาการต่างๆก็จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติเปิดถวายเป็นพระราชากุศลอันนี้ก็ขออนุโมทนานยินดีครับ ทุกวัดทุกวาทุกชมชนทุกหน่วยงานที่ได้จัดการจัดงานในครั้งนี้ผ่านพ้นไปแล้ววันนี้อาตมาภาพจะเอาธรรมะตางพระพุทธศาสนาเอาที่เข้าใจง่ายๆและใจกันในทุกวันในการดำเนินชีวิตอภาภัยพ่องต้องการคราถาาหัวใจเศรษฐีฟังเนอร์ฟังแล้วเอาไปใช ก็น้องบอกหัวใจเศรษฐีมีอย่างพ่อมีอุทานะสัมปทาอารักษะ,ะ,ะสัมปทากาลยาณมิตรตาและสมะชีวิตม,มะชีวิตาสี่ข้อนี้ย่อเป็นคะถาเพื่อได้ไปท่องจำแล้วก็ปฏิบตัติตัวตัวแรกตัวอุอุนี่มาจากคำว่าอุทานะสัมปทาแต่ทั้งหลาย อุแปลว่าอย่างอุแปลว่าขยันหาคือการมันอ่ามันขยันขยันที่จะทำงานเสาะว่าหาเงินขยันที่จะทำมาก้าขายขยันที่ประกอบสัมมาอาชีพต้องขยันการที่จะได้เงินได้คำมานั่นจะได้ไรายรายรับมาต้องต้องขยันประการที่หนึ่งเนี่ย ต้องขยันเป็นอัน,อนดับแรกเมื่อเฮาขยันแล้วได้ทรัพย์สินเงินทองสตุงสตางมาแล้วกระถาตัวที่สองก็จะต้องมาละคือคำว่าอาอานี่มาจากคำว่าอาราคะสัมปทาแปลว่ารักษาดีอราราคะเนี่ยแปลว่ารักษาดีได้ทรัพย์สินเงินทองมาแล้วรักษาหูจักเก็บหูจักเมียด ฮักษาไว้ใจ่ายามจำเป็นอ่าบาฮือมันเสียก่อนการอันควรทรัพย์สินเงินทองของใจเอาหิหาเงินทองมาได้แล้วซื้ออ่าเฟอร์นิเจอร์เครื่องใจไม้สอยต่างๆนนนาเป็นโทรศัพท์เป็นมือถือเป็นอควัใจต่างๆนนนาที่มันได้ประกอบในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ย ได้เงินได้ทองมาแล้วซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกเมื่อได้มาแล้วต้องหูจักใจหูจักหักษาต้องหักษาทนุธนอมโดยมันจะอยู่กับเฮาเมินมันจะได้บรรลุก่อนเวลาอันควรเมื่อหักษาดีมาแล้วมีฐานะขึ้นมาประการที่สกถทาตัวที่สคือกรรมวะกะักกะกะก็คือกััญณมิตตตา คือมีกัลายาณมิตรที่ดีคบเปื่อนคบฟงที่ดีเปื่อนว่าคบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนคนเมืองเปื่อนว่าเว้นหมาเฮือปอศอกเว้นบอกเฮือปอวาเว้นคนปาลาเฮือไก่แสนโยดเนี่ยอู้ถึงเรื่องมิตรก็คือกำวักกะ กลัลยนานมิตรคือมิตรที่ดีตัวกัตถะตัวที่สามเออตัวที่สี่คือคำว่าสะสะมาจากคำว่สาสมชีวิต,ตาแปลว่าการใช้ชีวิตพอเพียงเมื่อเราได้การได้งานขยันมัน่นเ่าะหาแล้วได้เงินได้คำมาแล้วหักษาดีแล้วหูจักใจทนุถนอม ประการที่สามได้เปื่อนได้ฝูงแมวหูจักคบคบเปื่อนดีๆประการที่สี่ใจชีวิตพอเพียงบฟ่ฟุ่มเฟยหูจักกินหูจักจ่ายหูจักใจบ่ใจว่าได้สิบใจสาวนี่ก็บ่มีเก็บเหมือนกันกันเดียวมีจะเรื่องเรื่องเล่าเฮือสาทญาติโยมจนทั้งหลายที่ฟังมีปัจจัยคนหนึ่งท่านทั้งหลายเป็นคนตุกยากลลาบาก เกือบจะคิดสั้นละเพราะว่าหนังงมันตันละคนว่าอยู่คนเดียวเพื่อระวังความคิดอยู่กับมิตเพื่อระวังวาจาเมื่ออยู่คนเดียวมันเกิดปัญหาแล้วจะไประบายก็ไผ่ตดถึงตุลุงนะฮเออตุลุงมีวัดท่านตนหนึ่งเป็นที่เลื่อมใสสธาของเจ้าบ้านไอคนนี้ก็ไปหาตุลุงตุลุงครับ ไหว้แาตุลุงครับไม้หยังมาล่เนี่ตุลุงกระตักโอ้ผมบะม้วนใจผมมันอย่ามาตุกมาหยากแต่ว,ว่าตุลุงบะมีสื้อแจงใจวิตินวิจมืออืมอย่ามาตุกแต่ว,ว่าผมดวงจะแต่อย่าบัดีีตั้งแตอตุลุงดูดวงจ้างก่อน <c oughs> ตุลุงโอ้ตุลุงบะดูใจใหยวมาตั้แต่เรื่องกระทงกระถาตุลุงเก่งกะ โอ้ยอ่านก็ได้ตุลุงผมขอกัดแที่มันแย่ขื้นล่ำขื้อเลยกันเถอะตุลุงเออดีละที่มาถูกคนละมาน้อยบละอีนาะตุลุงจะปั่นกัถแผลืึ้นเออกัดแนี่ท่องได้แล้วต้องปฏิบัติโดยอ่าปฏิบัติโดยเหมือนกับว่าไปหาหมอเนี่ยหมอเพิ่นจ่ายยาแล้วือต้องกินนะมันถึงจะหายอ่าได้ยามาแล้วใส่กระเป๋าบะฮักษามันก็บาหายนะเหมือนกับกระแผลตุลุงเหมือนกันเนอะ ได้ไปแล้วเือปฏิบัติตัวมีอย่างพ่อ,องตุลุงอ่าท่องเนอะท่องตวยตุลุงอุอากะสะสี่ตัวนะ่ะทิ้งท่องหรออุอากาสะได้แล้วตุลุงจำละอ่าคำนี้ก็ไปปฏิบัติเนอะอุคืออย่งอุคือขยันหาอุธานะสัมปทาอาอารักษาสัมปทาคือฮักษาดี กะกลยานมิตรตามียงกลยาณมิตีดีคบเปื่อนคุบฟูงที่ดีสี่สะสัมมชีวิตตาใจชีวิตพอเพียงเอาไปปฏิบัติเนอะตั้งหันมามาน้อยคนนี้ได้กระถาตู้ลุงไปโอ้กะนั้นกลไปปฏิบัติโดยท่องขึ้นใจแล้วก็ปฏิบัติอยู่แม่บ่เมินบ่แนนบ่กี่ปีล่วงเลยผ่านไปกลายเป็นเศรษฐีอืม ก็ถาถตุลุงนิด,นดพ่องเป็นเซธีเมื่อเป็นเซธีและเป็นธรรมดาตีจะต้องมีคนเข้าหาโอ้เปิลฮูว่ามีเงินมีทองนี่คนบอกเกยหุ้ดจักก็จะเข้ามาหาว่าเป็นปีเป็นน้องเป็นญาติสนิทเป็นมิตรสหายเข้ามาหาเพราะฉะนั้นเซฐีใหม่คนนี้ลงเลื่ลงลง,ลงลเลืงมีคนหับใจติดตาม ติดสอยห้อยตามมาเมินมานานตั้งแต่เริ่มเป็นเศรษฐีใหม่ทำงานอยู่ด้วยกันก็เลยบอกว่าอ่าลุงวันนี้เพื่อนผมจะมากินข้าวที่บ้านเนอะจะมากินข้าวที่บ้านขอเห้ลุงเรียมข้าวปปะอาหารให้กราเนอคนรับใจก็ตอบรับว่าได้เลยครับผมแล้วก็มักขึ้นในใจว่าเอ้ปอเศรษฐีใหม่ของเฮานี่ ตั้งแต่มีเงินมีคำมีเปื่อนมีฟงเข้ามาเนะี่ยเป็นเพื่อนกินนะไม่ใช่เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนใจหายากอันนี้เป็นเพื่อนกินมาลุมมารอมาจุกินเนะี่ยจนทรัพย์สินเงินทองทู้ซื้อว่าจะล่อยหลอลงไปเออล่อยหลอลงไปละน้อยลงน้อยลงละจากเคยมีนักกับบกพร่องลงไปใครเตือนสติสิถีใหญ่ใหญ่ดีคนรับใจคนนี้ ก็เลยแกงจิ้นเออแกงลิ้นลิ้นนี่นะแกงลิ้นสปะวะลิ้นะลิ้นงัวลิ้นหมูลิ้นควายสปะว่าลิ้นที่จะเสาะหาได้ตจำกาดเอามาแกงสารพัดเมนูขึ้นโต๊ะอาหารพ่อเศรษีเปื่อนฝูงมาเต็มห้องละคนรับใจคนนี้ก็โยกของกินมาปวดท่อตันทั้งหลายเมนูลิ้นทั้งนั้นแน่เศรษฐีนี่เปิดเปิดเจ๊แพะอะ <g uss> เอออ๋อยั่งใหญ่นี่จะขายหน้าขายตาค้าเห้ก้าเองเนาะประกอบเลี้ยงเสร็จสับเรียบร้อยแขกปิ๊กกันหมดละคลิกปิ๊กกันหมดกันนั่งก่อห้องคนใจมาถามมาเดือดเลยกะเปิ้นบอกว่าเฮ้ยเสาะของกินที่มันดีดีเลิศเลิศแม่บหมใช่กะอาหารจันเลิศอะมีไหนอย่ว่าเอาลิ้นแม่ละคนรับใจคนนี้ก็บอกว่าลิ้นเนี่ยครับเป็นอาหารที่เลิศ อืมเป็นอาหารที่ที่ดีชั้นเลิศเลยวันนี้อามาเลี้ยงเนี่ยชั้นเลิศเลยเลิศยังไดอธิบายมาหรออ๋อพ่อเสถีเป็นดีมีแห้งเพราะว่าหยัางเพราะว่าลิ้นเนี่ยมันเจ๊กะตุลุงแ็คนถานเนี่ยวันนี้หมูตอการสดตุลุงเอากระถางเฮิรมเหมือนเจกะเนี่ยได้ได้ดีเพราะลิ้นตุลุงนะเอออ่ะฟังขึ้นก็ยอมไปก็แมา มาแฮมแฮมวันหนึ่งออกมาเอาอาหารชั้นเร็วที่สุดมาเลี้ยงเขาเลยทั้งไงไฟที่เขาประสานงานบูนแล้วตะบอยเอาอาหารชั้นเร็วที่สุดมาโอ้กะนั่งก็ตั้งใจว่าจะเลี้ยงปูเมนูวันนี้อาหารชั้นเร็วก็เป็นลิ้นอยู่เออเป็นลิ้นอยู่คนรับใจคนนี้ต้องการที่จะ จะบอกจะเตือนสติ p สิ i t อืมเตือนสติ p o s ส t ีก็เลยเอาเมนูลิ้นมาหัะะ่ะกำนี้ p o s i t ีส่งแขกปิ๊กเรียบร้อยกับมาถามแล้วก็นี่ต้องเอาเอาโตดให้ได้อาหารจันดีจันเยี่ยมจันเลิศก็ยังเป็นลิ้นอาหารจันเลวจันบดีก็ยังเป็นลิ้นอยู่เยอะว่าอันอ่ะคนรับใจก็บอกว่าอาหาร ชั้นเลิศก,ก็คือลิ้นพ่อสิทีได้ดีก็เพราะว่าลิ้นตุลุงบอกคะถาพ่อสิทีจะตุกจะยยกจะล่มจะจมก็เพราะว่าลิ้นเหมือนกันเนี่ยเป็นอาหารชั้นเร็วเพราะว่าอย่างเพราะว่าเพื่อนฟงที่เข้ามาเนี่ยแองสารพัดมายิบยืมเงินชะตางเนี่ยพ่องก็ว่าจะเอาไปเติมน้ํามันพ่องก็ว่าจะาไปรักษาโลก พ่อ oh. จะไปจ่ายหมอพ่อ mm hmm. จะไปจ่ายถ้าเธอลูก oh. ตอนที่เฮาตุกเฮาอยากมีภัยมาช่วยเฮาประกองเป็นเศรษฐีมีเงินมาหน่อยนี่โอ้ห oh. มีซิปปี่แวปี่ซิบน้องแซวน้องสิบญาติแซวญาติสิบป, mm hmm. ป,ป้าแซวป้าสิบลุงแซวลุงมาหาตลอด mm hmm. พอเศรษฐีเกิดจะรัย์สินเงินทองก่อนลอยหล่อลองไปแล้วนะมาเดี๋ยวนี้ย นพะ่อเศรษฐีถ้าใจดีใจง่ายอีต่อไปนี่พ่อเศรษฐีจะปีกมาตุกให้่ามเนอะเศรษฐีก็ได้สติโอ้แต่เฮ้ยแต่เพราะฉะนั้นสรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายพ่อเศรษฐีได้สติเพราะว่ามีคนรับใจดีๆคอยเตือนสติไว้จะไปมือเติบจะไปใจใหญ่ปนห้องว่าเฮ้มีระถาเศรษฐี เอาไปใจเอาไปประยุกต์แล้วจะไปลืมจะไปลืมเรื่องการกินจใจต้องต้องหูจักใจหูจักกินหูจักจ่ายคำว่าปากคำว่าลิ้นเนี่ยสำคัญอาหารที่เลิศลดก็คือลิ้นอาหารชั้นเลิศก็คือลิ้นอาหารชั้นเรวก็คือลิ้นเนี่ยสถาติโยมสาธุชนท่านั้งหลายวันนี้เคือกระถาไปสี่ตัวอุออ กาซาอุขยันหามันเจาะหาเวียกเจาะหาการเจาะหางานเจาะหาเงินการงานก็คือเงินเขาบว่าทำงานก็มาได้เงินเพราะฉะนั้นต้องขยันหาอ่าฮักษาดีต้องหุ้จักฮักษาได้มาแล้วทนุถนอมใจอย่างเบาตีนเบามือสุมาเตอะจะไปกำซัดกำแก่งกำาจงใจให้มันลุมันแหลววว อย่างนั้นบดีข้อที่สามคือกะกัลายาณมิตรต้องเลือกคบมิตรที่ดีกัลายาณมิรมิตรนี่มีสามอย่างสถายญาตยอมดังไยป่าประมิตรคือมิตรบาดมิตรบดีบดีคบตัวที่สองคือกัลายาณมิตรเนี่ยคือข้อตัวเนี้ยคือมิตรด,ดีอันนี้คือครบร้อยเปอร์เซ็นต์และมิตรอย่างที่สามคือ พันธมิตรพันธมิตรก็คือเกี่ยวเนื่องกันด้วยผลประโยชน์ถ้ามดผลประโยชน์ก็จะโดนหักหลังเพราะฉะนั้นครบได้แค่50%าสิบเปอร์เซ็นต์เก่งเดียวถ้ามีผลประโยชน์เขาก็ครบเฮาบ่หักหลังต้องฮื่อใจไปเก่งเดียวก็พอละเพราะว่าพันธมิตรนี่มันมาแน่นอนมันเหมือนกับการยาณมิตร่าประมิตรนี่เป็นมิตรบาปบดีครบกัรยาณมิตรมิตรดีค,ครบ เป,เปื่อนว่าคบเปื่อนดีเหมือนคนก่อกำแพงคบเปื่อนบัดีเหมือนกับคนขุดน้ำบ่อเยาว่าอันคบเปื่อนดีเหมือนคนก่อกำแพงเหมือนหยังเฮาก่อกำแพงต่้งทั้งหลายรับแต่นึกพอเฮาก่อกำแพงเฮาก่อก่อขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะอ่าขึ้นไปตัวกันแต่คบคนบัดดีคบเปื่อนบัดดีเนี่ยเหมือนกับคนขุดน้ำบ่อ แปลกันลงไปทางลุ่มทางใต้ติ๊กตต่ำลงต่ำลงเพราะฉะนั้นคบเปื่อนที่ดีก็คือเหมือนกับคนก่อกำแพงแปากันสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ข้อที่สี่ักใจชีวิตพอเพียงสมชีวิตาอ่การพอเพียงนี่มีเรื่องเล่าเหมือนกันแต่ถ้าเวลาปอก็จะได้เล่าจบเปินว่ามีจนสลัด จนสลัดคนนี้ไปป้นเปิ่นต่ำหน่นน้ำจนพอได้เงินได้ทองเต็มเหือปรากฏว่าโดนพายุถล่มด้านทั้งหลายเหือแตกปูทะปลกันจมน้ำตายกันหมดแต่โจนสลัดคนนี้มีชีวิตหลอดด้วยไม้กระดานแผ่นหนึ่งลอยคอมาบุญมีนักหรือเปิลนน่อยเอกะก็เลยลอยคอไปแปะเส่ก๊อก เกาะ,ะนี่เหมือนที่เกาะธรรมดาเนอะหาดทรายนี่แทนที่จะเป็นขี้ทรายไม่ใช่นะ่ะเป็นเพชรนินจินดาเลีเ่ยมมบมบแมบแม,ม,มบูต้องแดดต้องแต่ดีขนาดโจนสารคนนี้ใจดีโอ้เจอเกาะอย่างนี้ไปหาป้อหลวงป้อหลวงเพาเหือแตกมาประเด็นเนี่ยมาปะใส่เกาะเนี่ยและะ้วก็เกาะนี่เนีามามีกับเพชรนินจินดาอีอะอย่างปาเก็บไปใจไปขายล่ะ ป้อหลวงบอกว่าโอ้มันป้อมมีกามีศีลจะได้อยู่บนเกาะเฮานี่นะเพชรนินจินดาที่อยู่ต่ําชายหาดมามีกาปุ่นเขาบอกแป๊วพวกกะมีกามีศีลสำหรับบุงบ้านเฮาต้นก็ได้ใจไหมใบก็ได้ใจหน่อยก็ได้ใจได้กิ่นบอกเปาวุ่นมีมีกะสาหรับเกาะเฮาโอ้ว่าดีว่าแจนี่เฮาใครปีกบ้านนี้ใหญ่ปีกขอเจ้าบ้านเจ้าจองแต่งเฮือกเขาได้ก็โอ้ได้กะ ได้ได้ได้จยเหลือกันไปต้อหลวงก็ห้องชาวบ้านมาโจยกันแป่งเฮือเฮือรับจนสลัดเขามาเจ้หูเป็นโจนได้หรอหู่าเป็นชาวบ้านต่อเฮือเรือปล้อยจะป๊กไปมือแปลเกาะเสียจืดจนสลัดก็เลยบอกว่าขอคนเพชรมินจินดานี่ป๊กได้ก่อนนะ่ะโอ้ข้าได้ก็ไปเลยข้าได้ก็ไปเออกันนั่งเกาะโจยกันโขนขึ้นไปนะ่ะ กิดหนึ 2, ่งกึดสองกึดไปกิดไหมวันหน้าวันแตะถ้ามาแอวหานี่จะไม่มาอยู่โดยตรงเพศได้ก็โห oh, ได้กะ er o, เกาะเขากว้างขวางมาเตอปลาขอควาดมาอยู่ได้อันเขาขอตีสักน้อยได้ก็โหได้กะไม่มีปัญหาอย่างแต่ว่าเกาะเขานี่ถ้าไถ่้าได้นี่ต้องมันมีข้อแม้นะถ้าจากจุดตาต์ทนีนะไปจนถึงย่งที่ไหนก็จะหมายให้ที่อันเนะ่ะแต่อันน่ะเออคนนี้ก็เลยได้ทีละ โอเคตื่นเจ้ามาอย่างวันเนี้ยเข้างงนะตั้งแต่สัตว์เจ้าบนตัวเจ้าบนตัวครับผมบ้านแขบจากตีร้านร้านในที่วัดมาเรียนอย่างบันสาวนาทีแล้วนะครับอันก็สิบโมงเนาะ ไปตัวก he ้นไปูขาเฉยๆกวนเขาปลาไก่ครับเช็คพอแล้วก่อนอันยังเด็กก่นอนแล้วก็ฝ่ายไม่ฝ่าปที่อันมหาแวมนังกว่าเขาอุ้งเกิดอีู่ได้นึกว่าเประสาษาอีกเขาหมูห่อแล้วแล้วแต่เออเดียวเดี๋ยวอันิโงก็ได้เนาะอ่าอ่าอาอ่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 าอเลยเป็นลมแน่คุบาอ่าอ่าอ่กอ่า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  พูด่วยก็เลยหมายเปล่ยนแดนไปฮือว่ะอ๋อนี่เรียนนี่เนอะถ้าสักโกโกงสี่สิบห้าเนาะเป็นห้องก็หลวงมาก็หลวงโก๊งสี่สิบห้าเนาะก็หลวงสี่สิบห้าโอเคหายไปแหงแล้วเนี่ยข้าราชกอะไนบัดได้ตีสักแว่นหมายว่าเป็นอย่างเพชรนินจินดาเต็มเฮืองก็บัดได้ไปตดยบ้านก็บัดได้ปีกสักกรรมเพราะว่ายังเพราะว่ามันแบบพอเพียงถ้ามันพอเพียงก็ได้ปีกบ้านไปละไก่อยู่กับลูกกับเมียละไก่อันนี้มัน กิโลไปหน่อยก็เลยมาได้สักอย่างเนะน,นี่นยสถาญาตโยมสาธุชนตั้งหยได้ข้อคิดอีกอย่างพ่องอเก็บไปพินิจพิจารณาหนึ่งนะวันนี้ได้กระถาสี่ตัวเนี่ยเอาไปใช้ตัวเ,เดี๋ยววันพระฤหัสเนี่ยอ่าพระฤหัสสืบต่อไปทัดไปแห่งพระฤหัสหนึ่งเนี่ยก็จะได้มาพบประกาตธรรมาภาพเอามีเรื่องมานําเสนอข้อคิดดีๆเนี่ยอย่างเนี้ยเอามาเสนอวันนี้เอากระถาหัวใจเศรษฐี มาปั่นเพื่อสัทธาญาติโยมสาธุชนท่านตงหลายมีอย่างพ่องท่องจำกันหรือยังตุลุงเปิ้นสอนไว้นะเอาไปสอนกันโดยเนอร์อุออกะสะขยันหารักษาดีมีกลัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงสี่ข้อน,นี้นำไปประพฤติปฏิบัตินำไปสอนลูกสอนหลานกระเดียวเปิ้นจะว่าคนเท่านี้ฟังทำแม่พ่อมีมาสอนลูกสอนหลานกัน ต้องมีเนอะอย่างอันจะเสียชื่อคนเท่าจะเสียชื่อเสียชื่อป้อชื่อแม่เอาไปสอนลูกสอนหลานวันนี้ป้อจะสอนาคาถาฮอุอากะสะเนอลูกเนออุแปลว่าอย่างป้ออุแปลอู้ไทั้เขาปรบาลีเขาประจําขยันหาเนอข้อที่หนึ่งขยันหาคือมันเนอลูกเนอห่อมงนศึกษามาแล้วได้การได้งานดีมาแล้วให้ขยัน ขยันทำงานจะได้เงินได้ทองมาจุนเจือครอบครัวดำเนินชีวิตข้อที่สองรักษาดีเนี่ยคำว่าอารนี่นะรักษาดีได้มาแล้วหู้จักรักษาหู้จักใจทนุถนอมให้มันใจได้เหมือนๆประการที่สามกะกาลายนานมิตรเฮอมีหู้จักคบเปื่อนคบฟูงที่ดีข้อที่สี่สะใจชีวิตพอเพียงจะไปดูแลฟุ่มเฟือยลำไปมีซีฟใจสาวบ่ลอยสักเต้อ เพราะฉะนั้นวันนี้เอาไปสอนเอาไปแนะนำให้ลูกให้หลานให้ใจกระถาตัวนี้เนอะอุอากษะะแล้วจะได้ล่ำได้รวยเหมือนปอดสิถีที่ได้เตจจบลงไปที่ได้นำเสนอไปวันนี้ก็คงจะดำเนินรายการมาสมสมควรแก่กันละเวลาแล้วขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณปอ่อคุณแม่ที่ึ้กกำเนิดเกิดมาเป็นคน คุนครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนศิลปะวิชาความโห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถาญาตยมได้ความเคารพนับถือของกาตระทนามาปกปักรักษาท่านทั้งหลายมีความสุขก,กายสบายใจเหมือนกันทุกคนทุกท่านเทินขอจเจริญพร